ผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนะบ้านสันสลีครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้มีโอกาสนะฮะนำเสนอโครงการปลูกพักแหลกปลาฮึกับท่านที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งสองท่านนะฮะก็ผมขออนุญาตเรียกเป็นอาจารย์โก้กับอาจารย์นากันแล้วกันนะเพราะว่าผมก็ได้ไปอบรมเป็นนั่นลูกศิษย์เปิ้ลนะฮะในเรื่องของการอำเภอน้ำล่องนะฮะเป็นผู้นำขับเคลื่อนตีลำปางนะแล้วก็ได้นำเสนอโครงการที่ทำร่วมกับเคทำลาคือทั้งสองท่านได้รับทราบไปแล้วนะตอนนี้เฮามาอยู่ที่บ้านควายครับมาฟังการรายงานของความคืบหน้าบ้านควายของเต็มที่เลยเด้อเราส่งในการนี้ถ้าหมูจากย่าก็ชอบหรือว่าฟางซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรนะครับเราก็ได้สนับสนุนการเครื่องดักฟางกำลังทำเพื่อลดปัญหาในเรื่องของการถอนตอฟางแล้วก็ลดหมอกวันในบางฤดูกาลนะครับซึ่งก็เป็นต้นทุนให้กับการหาสัตว์ในฤดูแล้งซึ่งขาดแคลนหญ้าสดนะครับตอนนี้นะครับถ้าว่าพูดถึงภาพรวมของหมู่บ้านเนื้อควายไทยนะครับจะเป็นตำแหน่งสีเหลืองนี่นะครับพื้นที่ประมาณ100ไร่นะที่ด้านนู้นนะครับที่เป็นโรงเรียนเลี้ยงนี่นะครับประมาณ100ไร่แล้วก็เรามีท็อปปิ้งกับมีงานด้วยกับเองด้วยพ่อประชาคมกับเหลืองได้ลงแช่นะฮะก็จะเป็นการต่อเนื่องในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อจากแหล่งต่างๆนะครับในอนาคตเนี่ยได้เสนอไปทางกรมอุตสาหกรรมนะครับว่าอยากจะให้เป็นโรงเรียนการสอนการเกษตรวิทย์แห่งที่2ของประเทศนะครับเมื่อก่อนนะครับการเลี้ยงไม่ได้เป็นรูปแบบแบบนี้นะครับจะเลี้ยงแบบผสมสายของคนทางอยู่นะครับการเลี้ยงตอนหลังมาพอมีการพัฒนาของสายของพวกเราเราได้มีการจัดระเบียบโรงเรียนเพื่อช่วยช่วยแล้วมองมาได้เลยรูปแบบการเลี้ยงมาจริงเลยแล้วก็มีการป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยในทางชีวภาพที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องมลพิษจากปศุสัตว์นะโดยการขุดคูล้อมหมู่บ้านควายทั้งหมดเลยนะครับเพื่อป้องกันน้ำเสียหรือว่ามลพิษต่างๆที่จะลงไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับอันนี้คือภาพรวมที่ว่าทั้งหมดนะฮะอันนี้คือบริเวณหมู่บ้านควายแล้วก็ฝั่งนี้คือเราจะขอใช้เป็นทุ่งหญ้าสาธารณะในอนาคตตอนนี้หลังจากตรงนี้คืออาจารย์เป็นครูตรงนี้นะครับเป็นข้อตกลงระหว่างการอยู่ร่วมกันว่าน้ำมันจะไหลลงมีเรื่องร้องเรียนเข้าที่อำเภอเยอะมากแต่เราก็เข้าใจว่าเขาทำมากระแต่คนชอบให้คนกลับไปอยู่ด้วยกันได้แต่คนที่นี่ก็จะต้องรักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือไม่ทำให้คนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำด้วยที่ผ่านมาเขาก็พยายามเต็มที่นะครับแต่ด้วยศักยภาพหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะไม่พร้อมนะครับทั้งองค์ความรู้ทั้งงบประมาณทั้งหลายๆอย่างและอีกอย่างตอนนี้ข้างหลังเนี่ยตอนนี้เราส่งเสริมปลูกหว่านหญ้าเนาะหญ้าอย่างปูเปียเป็นหญ้าในเปียแล้วก็ลูซี่ครับลูซี่ครับที่เรากำลังดำเนินการอยู่20ไร่ครับประมาณ20ไร่เพราะว่าเรากันส่วนนี้ไว้ทั้งหมด100ไร่นะครับส่วนที่บอกว่าจะขยายไปตรงนู้นตรงนี้เดี๋ยวต้องให้กรมชลเขาเสร็จก่อนแล้วเราถึงจะมาจัดการกันว่าจะทำยังไงยังไงต่อนะครับซึ่งที่อย่างนำเรียนอาจารย์ว่ากองดินที่ผ่านมาคือจุดแรกคือจุดที่1อันนี้คือจุดที่2โดยเฉพาะฝั่งโน้นนะครับจะเป็นกองดินแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยคุยกับจุฬาฯแล้วก่อนที่เขาจะออกไปเขาจะปรับเปลี่ยนแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนก็เป็นพื้นที่ราบทั้งหมดนะครับก็เป็นเนินดอยบ้างแต่ว่าที่คุยกับอาจารย์ทางเขตห้ามล่าไว้กับชมประธานครั้งก่อนที่ลองที่ดีมานะครับผมได้นำเรียนว่าถ้าเขาอยากจะขุดอีกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าข้างหน้าเนี่ยร่องมันเล็กไปนิดนึงเขาอยากจะขุดเพิ่มแต่ก็เลยจะให้ขุดเหมือนเป็นรูปนกนะครับให้เป็นสัญลักษณ์นกเวลาขึ้นโดดที่คุยกันไว้นะครับแต่ว่ากำลังเขียนแผนงานการดำเนินการต่างๆนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของหมู่บ้านควายครับเมื่อก่อนเราก็เลี้ยงปล่อยเนาะ
ครับปล่อยต้องปล่อยจับเข้าคมหมดเลยครับเพราะว่ามีข้อตกลงกันว่าต่อไปเนี่ยถนนหนทางเราก็ต้องจะไม่ขี้เรี่ยราดเพราะว่าขี้ไอ้มูลสัตว์เนี่ยนะครับจะเป็นสินค้าตอนนี้นะใครจะชอบตัวไหนก็บอกเสาห้าสามสิบเสาห้าทองคำทั้งนั้นครับชอบเสาห้าตึงกับทองคำชอบเสาขี้กับขี้เสาขี้ก็ได้ขายเนาะครับขี้ก็ได้ยอมแต่ขี้ก็ได้ขายครับชอบสามบาทแล้วข้างในนะครับมันจะชอบสามบาทหนองน้ำขนาดใหญ่ขอบคุณนะเขาเรียกว่าสามหลวงตรงนี้นะครับอาจารย์ที่ขอให้คนใหม่เป็นพัฒนาจากความเป็นเดียวกันหนองสามตรงไปคนโตจงบัวพันไร่ชมป่าไร่พันปีซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอาหารกุ้งเต้นรวมยำฮกยำมะนาวและผลผลิตของน้ำปูนะครับตรงนี้เป็นสัญลักษณ์แต่พอมีการขุดตอนนี้มันยังยืดไปก่อนนะครับเดี๋ยวว่าขุดเราจะเริ่มมาสูงสุดขั้นที่คืออเดนของเรือสัตว์ตรงไปเป็นตัวจงบัวพันไร่ชมป่าไร่พันปีตอนนั้นเคยมีเต่าที่เคยหายไปแล้วอนุรักษ์เขาก็เป็นข่าวลงยูทูบอยู่ช่วงหนึ่งครับก่อนที่จะมีการขุดครับแต่พอขุดปั๊บกิจกรรมทั้งหมดอย่างเงี้ยมันก็หยุดชะงักไปแต่เราต้องมาคิดต่อหลังจากธันวาคมนี้เขาจะขุดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะถอนกำลังออกเปิดเลยคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางทุกภาคีเครือข่ายในแม่ใจที่จะต้องร่วมกันพัฒนาให้กลับมาหรือว่าไปในทิศทางใดต่างกันคุณจิมมี่พ่อเมื่อก่อนพ่ออยู่ตรงนี้มานานแล้วเนาะพ่อเลี้ยงควายตรงนี้มานานแล้วเนาะแบบนี้เมื่อก่อนมันป่าเป็นยังไงเป็นป่าพุป่าไทยนะครับครับก่อนเป็นป่าพุทั้งหมดเลยนะมีไม้ใหญ่อะไรบ้างมีไม้ใหญ่ไม้โครงการเขามีโครงการของร้อยพัฒนาที่ดินของป่าขนาดใหญ่นะแล้วไปปล่อยน้ำลงตอนนั้นน้ำมันก็แห้งแล้วชาวบ้านไม่รู้ที่ไม่รู้เท่าติดการนั้นไปจุดไฟเพราะมันมีกองหญ้าทับถมกันหนาก็ทำให้ต้นไร้ต้นไม้ต่างลามเข้าไปหมดเข้าไปล้มแล้วนี่แล้วหน้าเป็นหมดครับพอดีมันเป็นดินพุครับเดี๋ยวผมขอเสนออีกอย่างครับเมื่อก่อนนะที่ผมดินครั้งแรกนะครับเนาะตรงเนี้ยทิศเหนือเนี่ยจะเป็นลานฟุตบอลได้เลยแต่ตอนเนี้ยมันมีแต่กองดินนะครับเขาเกียร์ให้หมดเขาบอกว่าเดี๋ยวเกียร์กลับครับก็มีปัญหาตัวเนี้ยเพราะว่ามีปัญหาตรงที่ว่าลานดินเนี่ยตัวนี้มันสูงมันไม่เรียบเหมือนเก่าแต่ก่อนนี้สมมติว่าถ้าเล่นฟุตบอลเนี่ยสบายเลยครับเขาเกียร์ให้เดี๋ยวท่านแนมคือจะช่วยดูแลให้เราอยู่แล้วมันปูกับชุมประธานแล้วคือนี่ต้องเคลียร์ก่อนจะออกไปไม่โคกันสุดท้ายออกไปมันต้องเรียบร้อยให้เหมือนเดิมนะครับถ้าอย่างอีบลุกปูครั้งนี้อันบ่อหมูพยายามทำนายครับเดินยังตีนายว่าฉันจะต้องการเดินเร็วจากพุทธหลอกที่นี่ของผมก็ทำในตอนนี้ชุดของปันทองครับเออมันลงไปทำนายที่ตรงนี้ว่าเขาหมอบอกคือซื้อแหล่งน้ำที่เส้นน้ำเสียเนี่ยแต่ผมพูดอะไรอีกคือผมจะเอาอยู่แต่ผมเสนอเป็นคิดแบบใหม่สองคนเดี๋ยวเขาก็มาคุยกันเนี่ยคนต้องทางที่ปรึกษาทางวัฒนธรรมท่านจะมาดูไงแล้วคุณจะเอาองค์ความรู้ทุกอย่างมาช่วยเขาเออก็คือต้องดูว่ามันเข้ากับสิ่งแวดล้อมนู่นนี่เยอะแยะเขาจะทำต้องแห่งยางหลายอย่างเอาท่านมาดูก่อนท่านเกิดขนาดนี้แล้วจำนวนวัวควายเยอะเท่านี้ไหมคะเยอะประมาณนี้แหละครับแต่เมื่อก่อนนี่มันกระจายครับอาจารย์กระจายไปพวกที่จองเป็นที่ของตัวเองอะไรอย่างนี้ครับก็เลยเรามาจัดระเบียบใหม่พอมาอยู่รวมกันมันบอกให้มีต้นไม้ใหญ่แล้วควายมันจะใช่พื้นที่นี้คือพี่กำลังพัฒนาก็สามารถปลูกต้นไม้ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวก็ล่มไปแล้วเมื่อก่อนผมปลูกต้นไม้ใหญ่ของปู่มดหนักใช่ป่ะตอนนี้เราปลูกเนี่ยพื้นที่ใหม่ของนายมดอะดินมันไม่หนาผมรู้ใช่ไหมครับจะเป็นน้ำเป็นเลยจะเรียกว่าดินใหม่ครับเพราะว่าเป็นดินเนี่ยมันไหลมาจากจอยมันไหลสิบปีผมว่าน่าจะเป็นไหลที่สิบสามสิบปีเพราะว่าแต่ก่อนใหม่ผมก็เรื่องใจแย่ๆแค่นั้นเองต้องส่งเสริมเขาปลูกตัวมันอยู่ได้ไฟอยู่ได้ร้อนตายอะต้องแช่ปลาตลอดเลยต้องไปนู่นกี่โมงแล้วนั่งรู้กันไปนู่นยังจะขอแล้วก็ไป
ใช่ใช่ใช่ครับจังยังไม่สรุปตอนนี้อยากอาจารย์พาอาจารย์ไปดูครับอาจารย์มองเห็นนะครับครับที่เปลี่ยนทำเป็นเดิมมันไม่เหมือนเดิมไม่ได้มันต้องผสมผสานเก่าใหม่ผมคิดครับผมว่าจะเป็นการรวมวัวควายกันเนี่ยครับไม่รอดครับต้องคู่กับไอ้ไอ้ต้องคู่กับไอ้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 ไอ
จะมีเรื่องสารเคมีถ้าศาสตร์พระราชาเลี้ยงโคเลี้ยงควายมันไม่เข้าเลยเข้าสู่เรียนรู้เลยแต่มันสมมติเราจะทำเป็นสูตรเรียนรู้บ้านควายไทยเราก็มีแปลงสาธิตถูกไหมใช่ครับเอาต้องทำให้เรียนมันนะมันก็เกิดไปเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีงบประมาณเพราะว่าเนี่ยเราไม่มีงบประมาณก็ทำไม่ได้แต่เราจะใช้งบประมาณให้น้อยที่สุดแล้วครับมาที่เขาครับอันนี้แจ้แรงงานของอันนี้ทำผีเจ้าได้เลยครับมันมีสาระเก่าลืมไปแล้วแหละอันนี้ของไม่ครับอาจารย์ชอบทั้งวันนี้มองเลยเนี่ยมีกาแกงตบมืออาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณโอ้ไฟมาพอดีเลยพาเลทมาละขบวนมาต้อนรับแหละไฟมาต้อนรับถึงเวลาพี่ปานละยังรู้ว่าจะไปก่อนมาถามน้องบุญละครสิบห้าเดี๋ยวว่ายหน้าไปจางครับลองมองไปฝั่งนู้นจะเห็นนกยางสีขาวเต็มไปหมดเลยครับเกาะนะฮะเอาทางหน้ามีใครนั่งผมขอนั่งไหมครับก็กลิ่นหอมมาเลยI'm not sure if you're going to be able to do that.
ตอนนี้นกอพยพเริ่มเข้ามาแล้วนะฮะเป็นนกขาวๆที่เกาะที่เกาะเลยนะครับแล้วไอ้ต้นไม้แบบนี้เราต้องไม่เอาออกนะต้องปล่อยที่บ้างนะต้องให้มันเกาะบ้างบ้างแดงสีแดงมันต้องไปเกี่ยวกันเขาเอากันนกนะครับอาจารย์ตอนแรกผมบอกว่าหมู่บ้านสีแดงหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ใช่ครับถ้าในเบอร์มันจับนกได้นะครับเราไม่มีสีใดๆทั้งสิ้นครับอย่างอย่างที่เราทำสีเนี่ยเขาทำไข่เขาอยู่แบบไหนผมว่าให้รวมกันประชุมแล้วให้จัดระเบียบครับแบ่งเป็นล็อกให้จัดระเบียบด้วยครับมีความสะอาดความมีระเบียบเรียบร้อยครับไปเลยฮะไปได้ก่อนขึ้นได้ขึ้นเลยป่ะI'm sorry.
คุณครับพ พ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวอาจารย์ซึ่ง 2,000 นะวันนี้คนมาเก็บข้อมูลแล้วเดี๋ยวคนจะไปคิดวิเคราะห์อะไรยังไงมาช่วยเนอร์นะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับบอกอาจารย์หนานี่ตามความหวังมันควรจะเป็นหมู่บ้านหรือว่าเลี้ยงอนุรักษ์ควายไทยที่อยู่มีความสุขสนุกแล้วอยู่แล้วก็เอาองค์ความรู้ที่พวกเรามีเนาะมาขยายผลแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องของที่ในอำเภออยากทำฝาดพระราชาจากการพัฒนาพื้นที่ครับกลางคืนกันนอนเข้าควายเข้าหัวมวนเช้าเย็นอากาศดีแคมปิ้งควายไทยเดี๋ยวป้าคนไปดูพุทธอุทยานเฮากันนอกดอกไม้งามขนาดนี้เห็นอย่าลืมนะครับครับมันครับอาจารย์หนาไว้นะว่าเขาจะทั้งทำผูกหนองนะตอนนี้นะผูกพักถ้ามันแล้วกันเนาะเออขนาดของคำต้องขึ้นนี่นะคุณหลวงนะโอเคชวนผูกผักทำน้ำหมักน้ำหมักมันดับน้ำเสียต่อโอเคครับอาจารย์ไหมคะมันใช้ระบบวิธีครับโอ้แม่จะทำไหวพูดเร็วพกแม่ส่วนใดช่วยสับเรื่องกระบวนการมีแม่คุมงานอย่างเดียวถ้าแบบนี้จะได้ป้านะเนาะอาจารย์นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปครับไปพุทธอุทยานเกาะกลางน้ำดูหัวใจครับผมเ